แต่ผมมันนั้นนิดนึงก็ก็ไม่ได้ก็ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรกันนะครับก็จริงๆคิวให้การขอบริการเข้าใจผิดนิดนึงครับก็วันนั้นเราตั้งเรือก็คือจริงๆอ่ะคุณพี่เขาจะมาจากเรือที่ลอยขับมาใช่ไหมครับแล้วเขาไม่ยอมลงเลยสักทีผมก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ฝนก็เริ่มลงอีกของที่เราจัดไว้ก็เริ่มปลิวเราก็แบบสุดท้ายก็ต้องไปตามลงมาแล้วก็แบบแต่ก็ดีนะก็ได้มาที่มันอยู่ในที่มันไม่แต่ทางฝั่งเนี้ยข้างบนคือเขาเข้าใจว่าข้างล่างยังไม่เสร็จพยายามดูกันอยู่ข้างบนว่าแบบถ่ายรูปก่อนนะถ่ายอีกนะเว้ยแล้วก็ถ่ายไปหลายรูปแล้วก็ยังไม่ถ่ายมุมนี้เลยยังไม่ถ่ายมุมนั้นเลยอะไรเงี้ยก็คือเขาคิดว่าทางข้างล่างยังไม่พอเย็นในวันนั้นเรามีเป็นอีกเรามีเซนอะไรไหมเรารู้สึกแบบแปลกๆนะฮะจริงก็เซนเหมือนกันแต่เขาอะรู้หมดทุกอย่างเก็บความลับกับเขาไม่ได้เราทำให้ที่พิมพ์หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงแปลกของเราพิมพ์คิดว่าเขาจะแบบมีโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ย